เชฟจอมหอมครัวสอนทำยำหมูเส้นโบราณนะครับรสชาติจัดจ้านเส้นเหนียวหนึบอ้อน่ากินมากๆครับเริ่มทำกันเลยครับนำหมูเส้นสด150กรัมมาลวกนะครับลวกกุ้งเตรียมไว้อีก5ตัวครับเริ่มตั้งกระทะจุดไฟแล้วนำหมูลงไปลวนนะครับใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเชฟก็จะใส่ผงปรุงรสกับซีอิ๊วขาวลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้หมูของเราเนี่ยมีรสชาติขึ้นมาด้วยนะครับลวนให้หมูสุกเลยนะครับพักไว้ก่อนนะครับแล้วมาเริ่มทำขั้นตอนต่อไปครับนำหมูเส้นใส่จานนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไป1ช้อนโต๊ะครับขยำให้เข้ากันเลยครับเริ่มปรุงรสชาติแล้วนะครับผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะพริกจินดาแดงซอย10เม็ดครับกระเทียมเจียว1ช้อนโต๊ะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีครับด้วยหมูสับที่ลวนไว้นะครับลงไปเลยถั่วลิสงทอดอีก1ช้อนโต๊ะครับต้นหอมซอยประมาณ3ต้นครับผักชีซอยอีกประมาณ3ต้นเช่นกันครับหอมแดงซอยประมาณ10หัวครับขยำต่ออีกหน่อยนึงนะครับใกล้เสร็จแล้วครับโอ้โหเริ่มน่ากินแล้วครับใส่มะนาวเพิ่มความเปรี้ยวไปครับอีกประมาณ3ช้อนโต๊ะครับโอ้ยตอนนี้น่ากินมากๆครับเราเติมกุ้งสดที่ลวกไว้อีก5ตัวลงไปเลยครับว้าวลองทำกินกันดูนะครับไม่ยากเลย